พูดถึงเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจช่วงนี้มาเริ่มต้นกันก่อนดีกว่าตอนนี้หลายคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถติดได้ทางอาหารหรือไม่เพราะหลายประเทศทีเดียวนะคะที่มีการรายงานข่าวกันออกมาหลักๆเลยเนี่ยจับตามองกันอยู่สำหรับที่ประเทศจีนก่อนหน้านี้เริ่มต้นกันที่เขียงปลาแซลมอนแล้วก็ยังมีกุ้งแช่แข็งจากเอกวาดอร์ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีเรื่องของปีกไก่แช่แข็งจากบราซิลค่ะที่พบว่ามีเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะฉะนั้นล่าสุดนะคะนายแพทย์ยงผู้วรวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญไวรัสคลินิกของประเทศไทยเนี่ยมีการให้ข้อมูลออกมาค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายคนสงสัยติดต่อทางอาหารได้หรือไม่คุณหมอบอกว่าโคโรนาไวรัสรวมทั้งเชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อได้โดยเชื้อมาสัมผัสที่เยื่อบุปากคอจมูกตารวมถึงการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดมีเชื้อปนเปื้อนสามารถติดโรคได้ค่ะทั้งนี้ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าอาหารนำเข้าในจีนเป็นต้นเหตุของการระบาดหรือไม่ถึงแม้จะพบเชื้อในกุ้งแช่แข็งที่ส่งจากเอกวาดอร์ที่ต้าเหลียนพบโควิด-19 ในเขียงปลาแซลมอนที่ปักกิ่งการระบาดในนิวซีแลนด์ที่มีผู้หนึ่งทำงานอยู่ในโรงงานเกี่ยวกับอาหารเย็นซึ่งนี่เป็นเพียงหลักฐานทางอ้อมว่ามีการพบเชื้อในอาหารนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการพบเชื้อโควิด-19 ในปีกไก่แช่แข็งที่ส่งมาจากบราซิลที่เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งก็เลยทำให้มีการเตือนให้ระมัดระวังการแพร่ระบาดจากอาหารแช่แข็งเพราะเชื้อโควิด-19 อยู่ในอาหารแช่แข็งได้เป็นเวลาหลายเดือนนะคะแต่ยังไงก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าการระบาดแต่ละแห่งนั้นติดมาจากอาหารนำเข้าจากต่างประเทศแต่ยังไงก็ตามเราก็ควรที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันให้มากขึ้นคุณหมอบอกด้วยนะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยก็อยากจะเห็นพันธุกรรมของไวรัสที่ระบาดที่ปักกิ่งและต้าเหลียนละค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างมันจะคล้ายกันไหมกับพันธุกรรมจากแหล่งอื่นๆเหมือนพันธุกรรมที่พบในอาหารแช่แข็งหรือไม่ตอนนี้ยังไม่เห็นการยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของอาหารจึงจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจหาเชื้อโรค RNA ของไวรัสซึ่งก็สามารถตรวจได้มีความไวสูงเพื่อเป็นการป้องกันและให้ตระหนักถึงความสะอาดรวมถึงการปนเปื้อนที่อาจจะมากับอาหารได้ค่ะสำหรับเชื้อโควิด-19 มีความคงทนอยู่ได้นานที่อากาศเย็นแล้วถ้าเกิดว่าแช่แข็งเนี่ยจะยิ่งอยู่ได้นานเป็นหลายๆเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเราควรต้องรับประทานอาหารที่สุกสะอาดใช้ความร้อนฆ่าเชื้อโรคได้อย่างแน่นอนแล้วเราควรที่จะต้องล้างมือเมื่อจับต้องผลิตภัณฑ์อาหารดิบเนื้อสัตว์อาหารแช่แข็งจะต้องระวังอย่างสูงทีเดียวต้องดูแลกันอย่างเคร่งครัดกับสุขอนามัยถึงแม้ว่าจะไม่มีการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยก็ตามค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Liveนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ